มาถึงคดีเงินดิจิตอลนะคะบิตคอยกันบ้างนะคุณผู้ชมคะวันนี้พี่สาวของบูมจิรัตพิสิทธิ์นะคะได้เข้ามอบตัวกับทางกองปราบหลังจากที่ถูกออกหมายจับว่ามีส่วนพัวพันคดีบิตคอยมูลค่ากว่า700ล้านบาทค่ะนางสาวสุพิชชาจารวิจิตพี่สาวนายจิรัตพิสิทธิ์หรือว่าบูมนักแสดงที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินและเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับคดีที่ผู้เสียหายชาวต่างชาติแจ้งความเอาผิดว่าถูกหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์นะคะเสียหายกว่า700ล้านบาทวันนี้เข้ามอบตัวกับทางตำรวจกองปราบค่ะพี่สาวของบูมคือสุพิชชาเนี่ยนะคะเดินทางเข้ามาก่อนเวลานัดหมายตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าคือเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำมีทนายความส่วนตัวเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามก็บอกว่าการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มีเพิ่มอีก 5-6 คนแต่ว่ายังติดขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานจากธนาคารเจ้าของบัญชีตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะคะขณะที่นายปริญญาจารวิจิตพี่ชายของนายจิรัตพิสิทธิ์ยังหลบหนีอยู่ที่ต่างประเทศค่ะอยู่ข้างบนเหรอคะพี่ชากิจโอเคค่ะขอบคุณค่ะคือคดีมันเดินไปด้วยกันระหว่างช่อโกงกับฟอกเงินมันแยกทางเดินกันเพราะว่าอำนาจศาลมันคนละศาลนะก็มันเดินไปด้วยกันนั่นแหละครับเรื่องฟอกเงินกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่มันช้าตรงเราขอสเตทเมนต์จากทางธนาคารจะช้าตรงนั้น